สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาชมรถคันนี้ครับคันนี้เขาเสริมแหนบมาแล้วนะครับแต่ว่าเขาอยากมาทดสอบน้ำหนักกันนิดนึงตอนนี้เราใส่น้ำหนักอยู่บนรถประมาณ1ตันครึ่งนะครับเรามาดูกันว่าช่วงล่างเขาทำอะไรมาบ้างนะฮะสำหรับรถ4ประตูครับโอ้โหหล่อจริงๆคันนี้นะฮะนี่อยากแบกแล้วก็อยากบรรทุกได้นะครับที่เราใส่น้ำหนัก1ตันครึ่งเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าผมสังเกตดูว่าลูกยางนั่งเพาของเขาเนี่ยนะฮะเขาตัดมาห่างนะครับแล้วผมมองว่าซุ้มล้อเนี่ยใกล้กับตัวกระบะมากเกินไปนะฮะเรามาดูกันนะครับซึ่งคันนี้เขาทำรถมาแล้วนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมมองนะผมมองว่าลูกยางนั่งเพาของเขาเนี่ยมันอยู่ห่างจากคัสซีเยอะนะครับนั่นหมายความว่าเวลาที่เราเอาไปแบกน้ำหนักมากๆแล้วเนี่ยนะฮะก่อนที่ลูกยางจะนั่งเพาล้อจะติดซุ้มก่อนนะครับแต่เราก็แจ้งเจ้าของไปแล้วนะฮะเพราะว่าเรามองแล้วว่าการตัดลูกยางที่เยอะเกินเนี่ยนะฮะมันก็จะมีข้อเสียข้อเสียคืออะไรข้อเสียคือถ้าเราตัดลูกยางเยอะนะครับล้อของเราที่เป็นล้อใหญ่เนี่ยล้อจะขึ้นไปติดซุ้มได้นะครับดังนั้นเราก็ควรตัดลูกยางให้พอดิบพอดียังไงก็แล้วแต่เราต้องควรตัดลูกยางแล้วให้ล้อนั้นไม่ติดซุ้มครับเราควรตัดลูกยางให้มันนั่งเพาก่อนที่ล้อจะติดซุ้มนะครับเนี่ยถ้าสังเกตดูดีๆนะครับลูกยางนั่งเพาเขาจะห่างจากซุ้มประมาณ1นิ้วกว่าเลยนะครับแต่ว่าล้อนั้นอยู่ใกล้ซุ้มประมาณแค่ไม่ถึง1นิ้วนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่ารถบรรทุกของเต็มลิมิตแล้วนะครับล้ออาจจะดีดขึ้นไปติดซุ้มก่อนได้นะครับดังนั้นการตัดลูกยางก็สำคัญนะครับคือเราสามารถบังคับไม่ให้ล้อขึ้นไปติดซุ้มได้โดยการตัดลูกยางนะครับตัดลูกยางให้พอดิบพอดีนะคันนี้เป็นรถ4ประตูนะครับรถ4ประตูเขาก็อยากจะบรรทุกได้นะครับให้ดูจุดลูกยางนั่งเขาครับเห็นไหมฮะอยู่ห่างประมาณนิ้วครึ่งเลยครับคันนี้ฮะนี่แต่ว่าล้ออยู่ประมาณแค่ไม่เกิน1นิ้วนะครับดังนั้นถ้าเราบรรทุกในน้ำหนักระดับนี้นะครับโอกาสที่ล้อจะติดซุ้มก็มีนะครับแต่ว่าคันนี้เขาไม่ได้แบกน้ำหนักจนเกินไปนะครับเขาแบกน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ1ตันไม่เกิน1ตัน2นะครับนั่นหมายความว่ารถก็จะสูงมากกว่านี้อีกนิดนึงนะฮะแล้วเขาก็สามารถที่จะใส่ของทางด้านหน้าตัวของตัวแคปด้วยนะครับน้ำหนักก็จะถ่ายไปข้างหน้าอีกถามว่าเราต้องแก้ไหมนะครับเจ้าของรถคันนี้เขาจะเปลี่ยนโช๊คครับเปลี่ยนโช๊คให้หนึบขึ้นก็คือใช้โช๊คแกน20มิลแล้วก็ใช้เป็นตัวโช๊คบรรทุกนะฮะเพื่อให้รถหนึบขึ้นเวลากระแทกหลุมนั้นมันจะไม่นิ่มเหมือนรถที่ใส่โช๊คเดิมๆนะครับถ้ารถใส่โช๊คเดิมๆเนี่ยมันจะนิ่มนะครับเวลากระแทกหลุมเนี่ยมันอาจจะมีโอกาสนั่งเพาได้นะครับดังนั้นคันนี้นะครับก็ถือว่าเสริมแหนบมาได้กำลังดีนะครับแหนบ12มิลข้างละ2แผ่นนะครับเขาใช้ซ้อนใต้ล่างเลยนะครับใช้แหนบด้านบนแค่2แผ่นเองแล้วก็ซ้อนอยู่ใต้ล่างเลยนะครับทำให้รับน้ำหนักได้ไวนี่ฮะ2มิลก็ใส่ได้ประมาณตันครึ่งครับนี่ให้ดูครับแต่จุดลูกยางนั่งเพาเขาจะห่างจากตัวเพาประมาณ1นิ้วนะฮะหรือ1นิ้วกว่านะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเราวิ่งไปแล้วบางทีกระแทกหลุมเนี่ยนะฮะก่อนที่ลูกยางจะนั่งเพาเนี่ยล้ออาจจะติดซุ้มก่อนได้นะครับดังนั้นเวลาที่เราเซตรถนะฮะเราก็จะต้องคำนวณก่อนว่าอย่าให้ล้อขึ้นไปติดซุ้มนะครับการตัดลูกยางก็คืออย่าตัดเยอะจนเกินไปนะครับโอเคอันนี้เราติชมกันนะครับเราพูดกันตามหน้าเสือนะครับนะเราไม่ได้ว่าร้านที่เขาทำมาแต่ว่าคือการตัดลูกยางเราก็ต้องดูนะว่าถ้าตัดลูกยางเยอะจนเกินไปมันก็จะมีผลเสียครับทำให้ล้อขึ้นไปติดซุ้มได้นะครับประมาณนี้นะฮะโอเคคันนี้ก็เป็น4ประตูครับนะฮะลูกค้ามาเปลี่ยนโช๊คอยากให้หนึบขึ้นกว่าเดิมนิดนึงนะครับอยากให้หนึบขึ้นกว่าเดิมก็ใส่โช๊คแกน20มิลก็ได้ครับนะฮะเพราะว่าลูกค้าเขาเอาไปวิ่งงานแล้วรู้สึกว่ารถโครงเคลงโครงเคลงนะครับก็อยากจะได้โช๊คหนึบๆนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจัดโชคให้1คู่แล้วก็ใส่เหล็กรัดแหนบกันบิดไปด้วยนะครับลูกค้าอยากใส่เหล็กรัดแหนบกันบิดเพื่อไม่ให้แหนบบิดนะครับเราทดสอบน้ำหนักเพื่อดูสมรรถนะของช่วงล่างนะครับมาให้ดูอีกรอบนึงนะครับให้เพื่อนๆดูนะครับการตัดลูกยางเนี่ยนะครับก็คือตัดเยอะเกินไม่ได้นะครับถ้าตัดเยอะเกินนะครับ
ล้อเราอาจจะดีขึ้นไปติดซุ้มก่อนได้นะครับก่อนที่ลูกยางจะนั่งเพลาเพราะว่าถ้าลูกยางมันห่างเนี่ยนะครับห่างจากตัวเพลาเยอะเนี่ยนั่นหมายความว่าล้อเราอาจจะดีขึ้นไปติดซุ้มดังนั้นเวลาที่จะตัดลูกยางต้องคำนวณให้ดีนะครับโอเคก็ถือว่าผ่านนะครับสำหรับคันนี้นะครับเขาเสริมแหนบ12มิลมาข้างละ2แผ่นเท่านั้นเองก็สามารถที่จะรับน้ำหนักได้ประมาณ1ตันครึ่งครับโอเคฝากไว้ด้วยครับที่นี่อู่ปริชาติเผ่าลอยนะครับเดี๋ยวเราใส่โชคเข้าไปใหม่1คู่แล้วก็ใส่เหล็กและแหนบกันบิดเข้าไปด้วยนะครับและตอนนี้เราก็ทำการใส่เหล็กลัดแหนบเข้าไปใส่ซิ่งใส่เหล็กลัดแหนบด้วยครับนี่ฮะแล้วก็ใส่โช๊คออโต้พาร์ทแกน20มิลเข้าไปนะครับเจ้าของอยากได้ขับแบบหนึบๆนิดนึงนะฮะเพราะว่าคันนี้มันทุกของประมาณ1ตันกว่าๆนะครับเจ้าของรถก็เอารถมาให้เราเช็คดูช่วงล่างนิดนึงว่ามีปัญหาอะไรไหมเวลาบรรทุกแล้วมีปัญหาอะไรไหมเราก็ลองทำการทดสอบน้ำหนักดูแล้วนะฮะคันนี้แบกได้1ตันครึ่งครับที่ลูกยางยังไม่นั่งเผาแต่ว่าลูกยางเขาตัดมาเยอะเกินไปนิดนึงนะครับถ้าตัดน้อยกว่านี้อีก1เซนก็น่าจะดีครับนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราใส่โช๊คให้มันมีแรงดึงดูดมากหรือว่าแรงต้านทานมากนะครับมันก็ไม่กระแทกเผาง่ายนะฮะเพราะว่าคันนี้เขาบรรทุกของเต็มที่แค่ตันนิดหน่อยแค่นั้นเองไม่ถึงตันครึ่งครับเอาตีเอาลงได้เลยตีแหนบให้ตรงนะฮะจัดแหนบให้ใหม่ตีแหนบให้ตรงแล้วก็ใส่เหล็กลัดแหนบกันบิดเข้าไปด้วยครับนี่ป้องกันเพื่อไม่ให้แหนบบิดได้นะครับเหล็กลัดแหนบก็คือชิ้นนี้นะครับสายซิ่งก็ใส่ได้ครับเห็นไหมฮะแจ๋วใส่โชคแกน20มิลเบาเดียวเบาเบาติดแป๊บนึงอ่ะโอเคตรงปะโอเคสวยงามลงรถมาครับฟืด4ประตูนะครับ4ประตูก็อยากจะใส่ของได้นะครับก็ปรับแต่งได้นะครับสำหรับรถ4ประตูคันนี้เขาเสริมแหนบมาแล้วนะครับใส่แหนบ12มิลข้างละ2แผ่นนะครับซึ่ง4ประตูตัวนี้นะฮะเจ้าของรถบอกว่ามีแหนบมาแค่3แผ่นเองนะครับจะให้ดูการเสริมแหนบของเขานะครับเขาจะเสริมแหนบ12มิลนะฮะเข้ามาขั้นอยู่ก่อนที่จะมีแหนบกระดานนะครับเขาย้ายแหนบกระดานลงมาอยู่ด้านล่างนะฮะ4ประตูมีแหนบมาแค่3แผ่นนะครับเราเสริมแหนบโดยการที่เอาแหนบกระดานนั้นมาขั้นกลางแล้วก็ใช้แหนบรับน้ำหนักของเขานั้นมาซ้อนใต้ล่างอันนี้ก็ถือว่าดีนะครับเพราะว่ารับน้ำหนักจะได้รับน้ำหนักได้ไวนะครับแต่ว่าช่วงหน้าเนี่ยเขาจะมีช่วงชิดกันนิดนึงแต่ว่ามันก็ต้องได้อย่างเสียอย่างครับคือถ้าเราจะเซตให้มันมีช่วงห่างแหนบก็จะจิ้มดินลงเกินไปแล้วก็อีกอย่างนึงแหนบก็จะรับน้ำหนักช้าเมื่อรับน้ำหนักช้าก็จะมีอาการนั่งเผาก่อนหรือว่าบรรทุกไม่ได้อย่างที่เราต้องการนะครับหรือไม่ก็ล้อก็อาจจะติดซุ้มก่อนดังนั้นการเสริมแหนบมันก็จะมีข้อจำกัดหลายๆอย่างนะฮะแต่ถ้าเสริมแบบวิธีนี้ก็ผมก็คิดว่าน่าจะถูกต้องแล้วครับเพื่อให้เขารับน้ำหนักได้ไวนะฮะโอเคเราเปลี่ยนโช๊คบรรทุกแล้วนะฮะเรามาสำรวจช่วงล่างกันอีกรอบหนึ่งนะครับให้เพื่อนๆได้ดูเป็นแนวทางนะครับเผื่อใครมีรถ4ประตูและอยากจะบรรทุกได้นะครับนี่เขาเสริมแหนบ12มิลมาข้างละ2แผ่นนะครับเราทำการเสริมเหล็กกัดแหนบเข้าไปกันบิดนะครับแล้วก็เปลี่ยนโชคเป็นโชคบรรทุกแกน20มิล1คู่นะครับใช้ออโต้พาร์ทแกน20มิลอยากได้ขับหนึบๆ นะฮะใช้โชคแกน20มิลขับหนึบแน่นอนนี่ครับช่วงเด้งเขาก็เหลือประมาณ1นิ้วนะครับให้ดูครับช่วงล่างสำหรับ4ประตูครับแบกได้นะฮะ1ตันครึ่งครับเรามาดูช่วงเด้งทางด้านหน้ากันบ้างนะครับนี่ฮะเป็น4ประตูนะครับด้านหน้าเขาก็จะเหลือช่วงเด้งนิดหน่อยนะครับนี่ฮะให้ดูครับไม่ถึงขนาดว่าแหนบยันกันเลยนะครับเหลือช่วงเด้งให้นิดหน่อยก็ยังสามารถที่จะขับนิ่มได้นิดหน่อยนี่การเสริมแหนบนะครับมันก็จะได้อย่างเสียอย่างคือถ้าเป็นรถที่ไม่ได้เสริมแหนบนะครับแหนบชุดบนก็สามารถที่จะยืดหยุ่นลงมาได้เยอะแต่ถ้าเราเสริมแหนบแล้วนะครับข้อดีที่เราได้มาคือการบรรทุกน้ำหนักได้โดยที่หน้ารถไม่ลอยเยอะรถไม่ย่อจัดล้อไม่ติดซุ้มรถไม่นั่งเผานะครับแล้วก็ถ้าเราเสริมแหนบเข้าไปแล้วนะครับจุดช่วงนิ่มของเขาก็จะหายไปนะครับจะเหลืออยู่แค่นิดหน่อยเท่านั้นเองฮะมันก็จะได้อย่างเสียอย่างนะครับ
เรียบร้อยครับขอบคุณมากๆครับที่ให้เราดูแลนะครับลูกค้ามาเปลี่ยนโช๊คนะฮะแล้วก็ใส่เหล็กลัดแหนบกันบิดเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็ลองเทสน้ำหนักด้วยคันนี้แบก1ตันครึ่งได้นะครับโดยที่ลูกยางไม่นั่งเผาลูกค้าอยากรู้สมรรถนะของช่วงล่างของรถตัวเองครับขอบคุณมากๆครับเราก็ทำการทดสอบให้นะครับดูให้ฮะว่าแบกน้ำหนักได้ประมาณแค่ไหนลูกยางนั่งเผานั่งไหมห่างจากลูกยางนั่งเผาประมาณเท่าไหร่โอเคเดินทางปลอดภัยครับหล่อเลยครับ4ประตูก็แบกน้ำหนักได้ครับเราเสริมแหนบให้ดีๆก็สามารถที่จะรับน้ำหนักได้นะครับแต่คันนี้ลูกค้าเขาเสริมแหนบมาแล้วนะครับเรามาตรวจสอบและลองมาเทสน้ำหนักให้ดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคขอบคุณมากๆครับ